นี่มันเซ็นทรัลแถวนี้กมที่1เรื่องว่าใครมาทาเนี่ยก็ติดไปทำไมอ่านไม่ออก2กิโลเมตรใครเอาปูนมาทามาฉาบแล้วก็อ่านไม่ออกกันจะ ติดไปทำไมไม่เห็นมีประโยชน์ขวางทางเดินหรือเปล่า ขวางทางเดินมั้งขวางหูมั้งขวางตามั้งมันขวางไปหมดสำหรับคนที่มันขวางคนตลอดที่ไม่ขวางก็คือไม่ขวางจะไปที่ไหนแออัด นู่นนี่นั่นก็ไม่เห็นมันจะขวางคนมันไม่ขวางไม่มีอะไรจะขวางถ้าคนมันจะขวางมีอะไรมันขวางไม่หมด พื้นที่แคบพื้นที่กว้างขวางหมดยอมนะพี่เอ้ยนะสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Movement ลุงหมอด Movement ไปตามประสาเมื่อเสร็จจากงานวัดนครปฐมเนาะโอ้โหวันนี้หลายชีวิตเหลือเกินแล้วก็มีคนถามว่าไม่เหนื่อยแล้วลุงหมอดจะไม่เหนื่อยมันไปทำไมถ้าเหนื่อยก็ต้องบอกว่าเหนื่อยไม่เหนื่อยก็บอกว่าไม่เหนื่อยก็ไปได้เรื่อยตามเกิดตามมีไม่รำคาญกันบ้างหรือผู้คนเวลาพูดจาคนไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจก็ถามว่ารำคาญไหมก็มีนะถึงจะรำคาญก็ต้องหาวิธีที่จะให้เขาเข้าใจอ่ะให้เขารู้ให้เขาเข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้เขารู้เข้าใจในตัวหรือด้วยตัวของเขาเองมันไม่ใช่จะให้เขามาเข้าใจลุงหงอกนะลุงหงอกทำหน้าที่ให้เขาเข้าใจตัวของตัวเขาเองเพราะฉะนั้นต้องชวนคิดชวนคุยกระตุกนั่นกระตุกนี่โดยเอาสุขภาพร่างกายนี่นะฮะเป็นเคสมันเป็นพอยต์สำคัญหรือว่าเป็นจุดสำคัญในการที่โยงใยไปสู่การคิดไปสู่การสรุปซึ่งบางผู้บางคนแม้แต่บางครั้งขออนุญาตในบุคลากรซึ่งอยู่ภายใต้ผ้ากาสาวพัดนี่ก็มันไม่หนีไม่พ้นเรื่องความเจ็บป่วยนะเมื่อเวลาได้ช่วยท่านก็ทำให้ส่งเสริมการปฏิบัติบูชาในฐานะผู้นักบวชมันก็จะง่ายจะดีขึ้นเพราะว่าอะไรจะมาในการปวดเนื้อปวดตัวเนี่ยจะไปนั่งสมาธิวิปัสสนากรรมฐานเวลามันปวดก็มานั่งปวดหนอปวดหนอปวดหนูนั่นมันจะได้แมวอะไรเวลาทุกหนอทุกหนอแล้วมันจะไปได้อะไรพอยุบหนอมองพองหนอเนี่ยไม่รู้นะผมมองไม่เห็นที่มันจะมีทางออกนะซ้ำเติมหรือเปล่าซ้ำเติมความเจ็บความปวดความเป็นทุกข์หรือเปล่าผมว่าเป็นการซ้ำเติมนะในเรื่องของคำว่าวิปัสสนากรรมฐานจะเป็นสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานที่เขาว่าแต่ผมก็ไม่เคยใช้นะสมถะไม่รู้ว่าคืออะไรถ้าเป็นผมอธิบายตัวเองอยู่อย่างเป็นคนที่มีสมถะแปลว่าอะไรสมถะถ้าจะง่ายๆนะหิวก็กินหัวก็นอนร้อนก็อาบน้ำใช่ไหมฮะมีใครไปมาให้สื่อสารพูดคุยก็พูดคุยไปตามเกิดตามมีให้สมเหตุปัจจัยไม่ต้องพูดมากเลอะเทอะเลอะเลือนเนี่ยการใช้ชีวิตอย่างนี้มันก็น่าจะอยู่ในกรอบที่ว่าสมถะเป็นคนสมถะดีจังเนาะเนี่ย
น่าจะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่านะความเข้าใจแบบพื้นๆในกรณีขอไม่ต้องไปนั่งเกิดวิปัสสนากรรมฐานในรูปแบบสมถะกรรมฐานนู่นนี่นั่นนะใช่ไหมเรื่องนี้โดยประสบการณ์ตรงอะไรกันมีผู้คนก็บอกว่าเขาบอกว่าฝังเหตุตรงนี้สำคัญนะครับในการที่จะปฏิบัติธรรมจะไม่ต้องไปนั่งโดยอะไรก็ว่ากันไปภาวนาพุทโธบ้างสัมมาระหังบ้างนะมะพระธาบ้างยุบหนอพองหนอบ้างเดินจงกรมนู่นนี่นั่นบ้างสุดท้ายก็บอกว่าในการเดินเข้าไปสู่จุดที่จะต้องไปกันภาวะนั้นคำว่าไปกันต้องไปตรงไหนไปคำว่านิพพานปรมังสุขังนิพพานปรมังสุขังคือไปในจุดนั้นก็มีผู้คนบอกมันเป็นการเดินทางหลายสายไปยังจุดนั้นคำว่าจุดนั้นอนุมานเลยนะนู่นยอดเขาหิมาลัยก็แล้วกันอย่างเงี้ยจุดสูงสุดยอดพีระมิดก็ได้อันเดียวกันนะความหมายเดียวกันยอดเจดีย์ก็ได้สูงสูงแหลมแหลมนะโอเคไหมครับนั่นคือเป้าหมายในการที่จะไปตามแนวทางของการสอนในพุทธศาสนาเขาบอกว่าถ้าจะไปถึงสู่ยอดหิมาลัยนั่นนะมีทางเดินมีทางไปอยู่40ทางกรรมฐาน40แล้วเข้านั่นเองผมบอกไปไม่ถึงแน่นอนนะนะยอดตรงนั้นจะไปถึงไปยังไงทีเนี้ยมีคนบอกว่าหลายช่องทางเหลือเกิน40ช่องทางนู่นเนี่ยเอาเลือกเอาตามเหตุปัจจัยเลือกเอาตามอะไรก็เรียกว่าจริตเลือกตามแนวทางจริตของตัวเองจะขึ้นทางไหนเอาขึ้นทาง1สติปัฏฐาน4ทางที่1มันก็ไปถึงจริงนะตามแนวทางนั้น2ทางที่2เอาไปตามแนวทางที่ขันธ์5เงี้ยทางที่3ไปตามแนวทางของโพชฌงค์7อะไรเค้าน่ะสี่ไปตามแนวทางของมรรคมีองค์8เอาเข้าไปห้าหกเจ็ดแปดอ่ะไม่ต้องนับแล้วทีเนี้ยไปแนวตามแนวทางของกฎไตรลักษณ์หรือว่ากฎพระไตรลักษณ์นะบางคนก็ไปตามแนวทางของกระบวนการของอิทัปปัจจยตาโอ้ยเอาไงกันแน่เอาให้มันง่ายยิ่งขึ้นไปตามแนวทางของศีลสมาธิปัญญาเข้าไปเอาไปให้หมดไปให้เยอะมีเยอะหลายช่องทางเหลือเกินจะไปจะพาไปยังไงลุงหมอมีคนมาถามลุงหมอโอ้ยไม่สนหรอก 3-4 ชั่วโมงผมมีทางเดียวทางไหนตามบันไดขั้นทุกสมุทัยนิโรธแน่ถอยหลังดีนะใช่ไหมครับถอยหลังหาที่มาไม่ใช่ไปเดินไปตาม40ทางที่ว่านั้นขึ้นยอดของหิมาลัยไม่ใช่ของลุงงอกยืนอยู่ยอดเขาหิมาลัยแต่ถอยหลังไปหาทุกสมุทัยนิโรธนะแปลว่าลงนู่นนะบึงบอระเพ็ดนู่นนะหรือว่าลงสะดือทะเลนู่นเนี่ยก็แปลว่ากลับทางมันถึงจะไปถึงจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นนั้นคือจุดอะไรจุดที่เซตซีโร่นั่นแหละใช่ไหมก็จุดเริ่มต้นจะเดินทางเนี่ยมาจากไหนก็ไปที่นั่นคำว่ามาจากไหนไปที่นั่นเกิดมาจากไหนล่ะทีนี้เกิดได้ยังไงฮะก็ไปหาจุดเริ่มต้นตรงนั้นต่างหากที่เป็นทางเดียวที่ว่าคืออดีตของตัวเราเองนั่นเองเพราะงั้นการเดินทางสู่สายนี้แล้วใครล่ะทำให้เราเกิดนะเราเกิดเป็นทุกข์ไหมล่ะทีนี้เอาเนี่ยผมนั่งอยู่ตรงนี้
คนขับอยู่ตรงนั้นคนขับเขาเป็นทุกข์ไหมเนี่ยก็ไปถามเขาเองเสียถามผมไม่ได้หรอกแต่ถ้าถามผมนะเป็นทุกข์ไหมล่ะจะตอบว่าไงเป็นทุกข์ไหมขึ้นชื่อว่าเกิดเป็นตัวตนน่ะอัตตาตัวตนตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นทุกข์แง่แง่ไงเพราะฉะนั้นคำว่าทุกข์มันคืออะไรอ่ะมันทุกข์จังเลยมันลำบากจังเลยโทษทีขออนุญาตมันงี่เง่าจังเลยความทุกข์กับมันไม่รู้ขยำขยี้ไปหาตัวคำว่าความทุกข์ง่ายที่สุดคือไม่ทุกข์ไม่เกิดไม่เกิดไม่ทุกข์เกิดมาแล้วรับสภาพแต่คำว่าทุกข์ยอมรับดื้อเลยดีกว่าเนี่ยสภาพสภาวะสภาพแห่งทุกข์ก็คือเกิดมาเป็นตัวตนนั่นเองแมวเกิดเป็นแมวมันก็เป็นทุกข์ตามประสาแมวเขียดจนาน้อยเกิดเป็นเขียดจนามันก็ทุกข์ตามประสาเขียดจนาน้อยกุ้งหอยปูปลาก็นั่นแหละครับเชื้อโรคเชื้อราตัวเล็กตัวใหญ่แมงกะประการใดมันก็มีทุกข์ทั้งสิ้นทุกข์ตามจิตวิญญาณที่มีชีวิตอันเป็นสัตว์นั่นนะหรือใครว่าไงเนี่ยถ้าก้อนหินเนี่ยทีเนี้ยเป็นทุกข์หรือเปล่าก็ก้อนหินเป็นอัตตาตัวตนไหมล่ะทีเนี้ยใช่ไหมก็เป็นก้อนจับต้องได้โอ้โหก็รูปชัดๆอยู่แล้วมันก็ทุกข์ตามภาษาของก้อนหินเอ๊ะคิดแทนก้อนหินหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่ได้คิดแทนเพียงแต่อ้างเอาที่มาว่าในหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนานั้นอะไรใดๆที่มันเกิดมาเป็นตัวตนอัตตามันทุกข์หมดเกลี้ยงจบข่าวนะก็อ้างถึงสิ่งนั้นถามว่าเท็จประการใดจริงประการใดแล้วจะสงสัยไปทำไมมากมายแน่ว่าไปโอ้ยไปห้ามความสงสัยได้ยังไงมนุษย์บุคคลที่เจริญแล้วมันต้องเริ่มต้นจากความสงสัยนั่นแหละถ้าไม่สงสัยมันก็บื้อสิครับบื้อทื่อบื้อ เริ่มต้นจากสงสัยนะสงสัยก็สอดแสวงหาคำตอบณวันหนึ่งเวลาถามหาใครไม่รู้ผมก็เกิดไม่ทันนะครับ 2,600 ปีที่ผ่านมาแต่รู้ตามในยากมันรู้ได้ยังไงถ้าผมบอกว่าทุกสรรพสิ่งที่เกิดเป็นตัวตนอัตตาตัวตนโลกไปเนี่ยมาจากที่เดียวกันนะไม่ล่ะใช่ไหมโลกวันนี้ทั้งใบนะมันเกิดมาจากจุดเดียวกันจุดนั้นคืออะไรอ่ะเอาง่ายๆก็เลยใกล้ตัวมันถูกสะบัดสะบิ้งสะบอมมาจากดวงอาทิตย์กันแล้วกันอย่างเงี้ยมันจึงเป็นหนึ่งในบริวารของดวงอาทิตย์ได้ก็เหมือนกับลูกเต้าเหล่ากอของใครต่อใครนั่นแหละครับแม่นาง12ก็แปลว่าคนที่เป็นแม่มีลูก12คนใช่ไหมครับไอ้12ก็คือเป็นบริวารนะฮะก็ต้องดูแลเขาให้เติบโตตามเกิดตามมีใช่ไหมฮะดวงอาทิตย์มันก็เป็นชุนกลางสะบัดถึงให้มาดวงอาทิตย์ก็ต้องดูแลโลกใบนี้นะให้หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามกฎกติกาของจักรวาลวิทยาหรือไปตามกลไกของที่เรียกว่าสุริยะจักรวาลอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นกลไกสะบัดมาเป็นโลกปุ๊บใดๆเนี่ยอยู่ในโลกเนี่ยก็ทุกข์หมดแหละใช่ไหมครับก็แค่นั้นในคำว่าทุกข์ก็โลกมันเป็นตัวตนตามันเริ่มเทิมโหยิ่งโลกนี้ไปใหญ่นี่ทุกข์หนักใช่ไหมครับใช่ไหมครับยิ่งตั้งนั้นเท่าไหร่มันก็ทุกข์แสนสาหัสอยู่นั่นแหละอ่ะโลกวันนี้เป็นทุกข์สิเอ้าคิดเห็นโลกวันนี้เอ๊ก็สรุปให้ฟังจากคำว่าการเกิดเป็นทุกข์อ่ะแล้วจะเถียงนะกัมมุนาวัตติโลโกไว้ที่ไหนทั้งนั้นอ่ะนะสันโลกย่อมเป็นไปตามกรรมก็ได้แค่นั้นเหรอนะที่ไม่เป็นสันโลกอ่ะมันไม่เป็นไปตามกรรมหรอกเลยถ้าบอกกรรมคือตัวเกิดการเกิดไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือไม่ใช่สัตว์มันก็ไปตามวิบากกรรมของมันแหละเอาล่ะคิดแทนก้อนหินยังได้เหรอก้อนหินมันเกิดมามันก็ไปตามวิบากกรรมมันจะไปตามวิบากกรรมมันยังไงก้อนหินก้อนนั้นอ่ะโอ้ยอธิกายบายง่ายจะตายก้อนหินก้อนนั้นถามว่ามันอยู่ภายใต้เงื่อนไขของอะไรจ๊ะเงื่อนไขแน่ๆเลยความกดความดันความชื้นและความร้อนจบข่าวไว้นะก้อนหินก้อนไหนมันไม่ร้อนนิดหน่อย
ใช่ป่ะก้อนเห็นก้อนไหนไม่ถูกอากาศก่อนดูตัวไหนอ่ะใช่ไหมครับความกดความดันความชื้นเนี่ยรากเหง้าแห่งธรรมชาติโดยแท้จริงนะครับเอาป่ะใช่นะถ้ายอมรับสภาพสภาวะแห่งนี้ได้มันก็แปลว่าก้อนหินมันก็มีวิบากกรรมไปตามมันแต่มันร้องขอความช่วยเหลือจากมนุษย์ไม่ได้ต่างหากแล้วใช่ไหมฮะนี่แหละคือความเข้าใจในบทบาทของความเป็นโลกหรือว่าเขาเป็นอัตตาตัวตนมันไม่ใช่แค่ตัวบุคคลเท่านั้นเองนะมันไปทั้งโลกไปทั้งใบนะใครจะคิดกว้างไกลไปขนาดนั้นก็ใครเป็นคนคิดไม่รู้ว่าใครเป็นคนเล่าให้ฟังขนาดนี้อ่ะใช่ป่ะพอได้ไหมครับพยักหน้ามันก็จบแล้วนี่สรุปเลยนะว่าไม่ว่ากิจกรรมเป็นที่เกิดมันก็มีที่มาทั้งนั้นแหละหมูมันก็มีที่มาของพ่อหมูแม่หมูใช่ไหมต้นไม้ข้างบ้านท่านมันก็มีที่มาพริกเขือเหมือนกันแหละต้นพริกต้นนั้นก็มาจากเมล็ดพริกเมล็ดนู้นนะครับเมล็ดพริกมันมาจากนั้นก็มาจากต้นพริกต้นโน้นต่อใช่ป่ะนั่นแหละเรียกว่าพันธุกรรมมันมาจากเผ่าพันธุ์เพราะฉะนั้นคำว่ากัมมุนาวัตตติโลโกมันก็หนาวว่าจะดับพระตาแปลงไปสักหน่อยนึงการเกิดเป็นทุกข์ใช่ไหมจบข่าวไว้เนี่ยใดๆก็เกิดมาเป็นตัวตนอัตตาทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตมันก็ตกอยู่ในห้วงแห่งคำว่าทุกข์ทั้งสิ้นคำนี้ไม่ใช่ผมบัญญัติเองนะใช่ไหมใช่นะทีนี้เมื่อเวลามีทุกข์แล้วสมุทัยอยู่ไหนล่ะโยมทีนี้ว่าต้นเหตุแห่งทุกข์อ่ะเอาเราท่านสมุทัยของท่านและของผมคือคนที่เป็นพ่อแม่ท่านแหละเป็นพ่อแม่ผมก็คือต้นเหตุที่ทำให้ท่านและผมเกิดมางั้นพ่อแม่เป็นสมุทัยนะครับเอาล่ะเชิงวิเคราะห์ต่อพ่อแม่ทำให้เราเกิดมาก็แปลว่าพ่อแม่ทำไมเป็นทุกข์ใช่ไหมถ้าจะย้อนแย้งในเชิงวิเคราะห์นะใช่โทษพ่อแม่ได้ไหมเนี่ยใครอยากโทษก็โทษไปสิครับผมไม่พาโทษพ่อแม่อยู่แล้วหรอกครับพ่อผมคือมนุษย์ผมไม่ใช่แมวไม่ใช่หมาถ้าผมเป็นหมาใช่ไหมผมก็โทษพ่อแม่ใช่ไหมถ้าผมเป็นควายใช่ครับผมก็ต้องโทษพ่อแม่ของผมอ่ะนะทำไมไม่โทษพ่อแม่ถ้าเป็นควายก็ควายอ่ะพ่อแม่ควายของผมถ้าผมเป็นควายเนาะพ่อแม่ผมก็ควายเนาะแล้วควายจะสอนควายที่ไหนได้สอนกันยังไงวะใช่ไหมครับใช่ไหมฮะถ้าผมเป็นปูใช่ไหมพ่อแม่ผมก็เป็นปูอ่ะแล้วพ่อแม่ปูจะสอนปูยังไงใช่ไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นใครอยากโทษบิดอนมารดาก็เชิญนะครับแต่ผมไม่โทษท่านอยู่แล้วละว่าแม้ว่าจะเป็นวิบากกรรมตามมาที่ว่านี้เพราะว่านั่งพูดอยู่นี่เป็นมนุษย์ก็บอกแล้วว่าคือสัตว์ประเสริฐก็ถ้าหากว่าไม่ยอมรับความประเสริฐตัวเองมันก็จบข่าวสิพี่ใช่ไหมครับตัวเองยังไม่ยอมรับว่าเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐแล้วจะให้ใครมายอมรับเนี่ยหรือจะถูกแต่งตั้งจากใครอ่ะองค์เทพองค์พรหมเหรอองค์เทพองค์พรหมที่กำลังจะฟาดฟันทุกวันอย่างนั้นน่ะมาแต่งตั้งเป็นมนุษย์ประเสริฐโอ้ยผมไม่เล่นด้วยเลยเด็กแค่นะสรุปรวมความว่ามนุษย์คือสัตว์ประเสริฐประเสริฐเรื่องอะไรก็คุยกันรู้เรื่องขนาดนี้ลุงออกเล่าให้ฟังท่านก็รู้เรื่องท่านก็เข้าใจแค่นี้มันก็มีความประเสริฐอยู่ในทีมันอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจก็วางเฉยก็ไม่เป็นไรเนี่ยใช่ไหมครับหรือนอกจากไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจยังเคืองหูอีก
ครื่องหูเครื่องตาด้วยแล้วมาด่าเมียพ่อคนผู้ชี้ก็เชิญด้วยครับถ้าด่าได้มีความสุข ใช่ไหมยิ่งด่ายิ่งทุกข์ผมบ้างนะเอาดูสิใครมีความสุขจากการด่าบ้างจริงๆมีใช่ไหมเอาลองสิถ้าบอกมีความสุขไปด่าใครก็ได้นอกบ้านอยู่เนี่ยยืนด่าแรงๆนั่นนะถ้ามีความสุขจริงใช่ไหมก็แค่นั้นเองแล้วจะไปด่าเขาไปทำไมจะให้ร้ายเขาไปทำไมแล้วนะสรุปไงๆเนิ่น สรุปจะครับว่าธรรมะคือสัตว์ประเสริฐประเสริฐเพราะหนึ่งมีภาษาพูดจาสื่อสารกันให้เข้าใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของกันและกันใครก็ตามที่ไปใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกา แต่กี่ปีก็ตามทีเราไม่ได้ไปอเมริกาสักหน่อยเดียวใช่ไหมแล้วก็สามารถพองถ่ายเทประสบการณ์ตรงคนที่อยู่อเมริกากับอยู่ที่บ้านเราได้เรียนรัดดีกว่าแล้วจะปฏิเสธคนที่เขาอยู่อเมริกามาเล่าให้เราฟังใครปฏิเสธตัวนั้นก็แปลว่าฉลาดน้อยกว่าแค่นั้นแปลว่าฉลาดน้อยฉลาดน้อยไม่จะแปลให้ฟังโง่มากสิครับ ใช่ไหมฉลาดมากกว่าโง่น้อยกว่าแค่นั้นเองแมนบอสเห็นไหมเพียงแค่ฟังนั่นเองไม่ได้แบกอะไรเอาไว้เออก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันเนี่ยการมีมวลมิตรอยู่คนละทวีปเนี่ยนะก็สื่อสารหน่อยสิครับความเป็นอยู่ยังไงการเรียนรู้ยังไงเออการปรับตัวยังไงภูมิอากาศเป็นเช่นไรนะแค่นี้ก็จะเริ่มรู้ไปแล้วเพราะว่ามนุษย์มันก็มีความรู้สึกเหมือนกันนั่นแหละร้อนก็ไม่ต่างกันนะมั้งเย็นก็ไม่ต่างกันนะมั้งเจ็บปวดก็ไม่ต่างกันแน่ๆใช่ไหมครับนี่คือความเป็นธรรมชาติของมนุษย์เพราะฉะนั้นแรกเป็นสิ่งเหล่านี้ผมว่านะมันก็โอนะนี่แหละคือความเป็นมนุษย์สามารถเรียนรู้ผ่องถ่ายแลกเปลี่ยนให้กับกันและกันได้นี่คือความประเสริฐของการเป็นมนุษย์ยอมรับไหมนะพี่ยอมรับมันก็เจ๋งนะผมว่าสนุกนะเอาล่ะงั้นก็เมื่อรู้เช่นที่ว่านี้แม้ว่าคำบอกคำสอนการเกิดเป็นมนุษย์การเกิดเป็นทุกข์พ่อแม่ส่งความทุกข์มาให้กับเราใช่ไหมถ้าหยุดแค่นี้มันก็ไปโทษพ่อแม่ทันทีเลยครับแต่ถ้าหากว่าฟังหลวงอธิบายเติมมาเออมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐนะเว้ยก็แปลว่าพ่อแม่ได้นำความประเสริฐมาให้กับเราณวันนี้ถามว่าแมนบอถ้าสรุปว่าใช่แล้วจะไปโทษท่านไปทำไมเรานั่นแหละพ่อแม่จึงเป็นสมุทัยในทางที่ดีให้กับท่านเลยผมโอไหมครับคำนี้เข้าใจแค่นี้ก็ไม่ต้องไปรักแม่กราบแม่ทุกวันหรอกยังไม่พอปู่ย่าตายายก็ทำนองเดียวกันแหละท่านก็ผ่องถ่ายมาตามลำดับของท่านเพียงเข้าใจแค่นี้นั่นแหละก็คือการเข้าใจในตัวเราเองโดยแท้ๆว่าเราสามารถลำดับเผ่าพันธุ์ได้เรามีที่มาแค่นั้นเองก็จินตนาการกับลุงหมอกสิใช่ไหมที่ว่าหลับตาฟังไปยังได้ด้วยถอยลังไปด้วยพ่อแม่เราหน้าตาเป็นยังไงวันหนึ่งเวลานั้นนึกได้ไหมว่าท่านกำลังป้อนข้าวเรามาใช่ไหมหรือจะย้อนแย้งก่อนมันทำให้กูเกิดมันก็ต้องทำเองสิเอาเพราะยังไงมันก็คุยไม่รู้เรื่องนี่แต่หย่อนเสียงทุกเรื่องใช่ไหมดีๆนำเสนอให้ทำไมไม่เก็บไอ้ตัวดีไปหรือจะเอาแต่ตัวไม่ดีเอ้ามันก็ยิ่งทำให้เราต่ำต้อยได้โอกาสใช่ไหมใช่ไหมยังไปให้ร้ายพ่อแม่ปู่ย่าตายายอยู่มันก็ยิ่งทำให้เราต่ำต้อยโอกาสครับคนที่เขาสั่งสอนกันกตัญญูพ่อแม่ถูกปู่ย่าเขาเจริญทุกรายนะฮะของเรานอกจากจะเข้าใจแล้วตามที่ลุงของเล่าให้ฟังที่ว่านี้ยังมีความกตัญญูรู้คุณมันก็ยิ่งไม่ดับเบิ้ลเลยใช่ไหมดับเบิ้ลเลยนะพี่ที่ว่านี่ใช่ไหมล่ะเอาล่ะนั่นก็คือเรื่องราวของเผ่าพันธุ์ที่มา
ให้เกิดไปเป็นเราภาคภูมิใจซะพี่ถามตัวเองซะครบ32ไม่หลัดพี่ตัวเป็นชายใจเป็นชายไหมหรอคุณนะคุณอาตัวเป็นหญิงใจเป็นหญิงหรือเปล่าหรือเปล่าถ้าใช่ก็พยักหน้ารับรู้ตัวเองให้ผมพูดแทนเลยผมแทนใครไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ผมก็เล่าสู่เพื่อการแชร์ก็ให้รู้ว่างั้นนี้แบบนี้นะมันจะได้มีปฏิสัมพันธ์การมนุษย์นั่นหญิงชายต่างวัยต่างขนาดก็ต้องก็เป็นสัตว์โลกร่วมโลกเดียวกันนั่นแหละวะใช่วะวะแมนบอ อะไรทำนองนั้นอย่าลืมหายใจนะฟังไปแล้วก็เฮ้ยเพลินหลับหลับก็ดีเสียมีคนมากล่อมให้หลับในยามประมาณ2 ทุ่มครึ่งฮะสบายไม่ใครจะว่าแค่นะเนี่ยสรุปรองความกันก็คือความประสบที่พ่อแม่ให้กับเรามาขอให้มองเห็นให้ได้ตัวเนี้ยจะเจริญทั่วรายครับบอกให้ทราบนะแม้ว่าฐานะความเป็นอยู่ไม่ดีดีเหมือนชาวบ้านชาวโลกเขาก็อย่าไปต้อแต่อย่าไปต้อแต่ตดต่อยมันทำให้เราอ่อนแอขาดภูมิคุ้มกันขาดภูมิต้านทานในการจะดำรงอยู่ต่อไปใช่ไหมฮะใช่ป่ะภูมิต้านทานการที่จะดำรงเนินชีวิตต่อไปเพราะมันคงยาวไกลเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นใช่ไหมครับยิ่งเราขาดความเข้าใจประกอบการพิจารณาว่าเราคือมนุษย์อันเป็นสัตว์ประเสริฐแล้วไซมันก็ยังมีรากฐานในการผลักดันไปสู่จุดใดๆก็ตามแต่นะที่มันจะพึงเป็นพึงมีพึงได้กับการเป็นมนุษย์ของโลกใบนี้ใช่ไหมเผื่อแผ่แบ่งปันใดๆก็สุดแท้แต่จะเผื่อแผ่แบ่งนั้นได้อย่างนุ่งออกก็นะเดินทางด้วยทำนู่นนี่ไปด้วยกลางวันก็ทำกันมาตั้งครึ่งค่อนวันมาต่อยก็ไม่ได้ต่อแต่ตะกันหน่อยดีไหมล่ะพี่นั่นแหละครับเอาล่ะก็คิดว่าคงจะพอจะประมาณการได้ไหมขออนุญาตดูหน้าจอเราซิไปเด้อไปเด้อตึกตึกตึกกดเฟซเข้ามาตัวแอปกดโชว์เข้าไปมีรายงานเนี่ยอยากได้ผู้นำทัศนคติเฮ้ยไปมาเอ๊ะเอาใหม่เขี่ยไปเขี่ยมาเนี่ยสายบนครับสายบนนี่ปกมันราคาเท่าไหร่ผมว่าเจอแล้ว2-3 พันไหมไม่นี่เห็นมันเซลครับอาจารย์แล้วเรื่องลุงออกมาแล้วจ้ะรถเสียงรถเสียงเอาล่ะมาตอนนี้มาได้จ้าเอามาถึงก็38พระองค์อยู่หน้าจอดเอายินดีต้อนรับทุกท่านนะครับขออนุโมทนาบุญค่ะทีมงานทำงานตลอดไม่ได้พักเลยพักเหมือนกันนั่นแหละแต่ลุงออกใช้เวลาพักไม่เหมือนชาวโลกก็เลยหยุดหายใจ2 ตั้งก็ได้แล้วเราก็พักใช่ไหมล่ะดูเหมือนว่าทำงานตลอดมันก็มีการพักในทีคนก็มีสิ่งนี้ก็พักได้ทุกเมื่อแหละเนี่ยโอเคครับรับทราบเลย นางฟ้าอวตารนี่ไปไหนกันโอ้ยอาหารเนี่ยเต็มตัวกินแค่2-3 คนโอ้โหเผื่อแผ่แบ่งปันนะนางฟ้านะครับ ครับโอเคเสียงชัดเจนดีโอ้โหวันนี้มีหน้าใหม่มานู่นนี่นะคุณอะไรพิจารินเนี่ยภัยจารินเนี่ยโอเคครับยินดีครับหน้าใหม่นะครับโอเคโอเคกลไกเมืองกลไกแม่โอเคดีแล้วฟังและเข้าใจไปเรื่อยๆก็แล้วกันเนาะ มีพละกำลังมาโดยอัตโนมัติหรือไม่ประการใดก็แล้วแต่ท่านจะรับได้เด้อสิบอกให้ส่วนลุงหอกก็ไปตามวาระของลุงหอกเนาะ
ก็ใดๆก็รับภาพรับเสียงเลยดีตามปกติวิสัยที่จะเป็นมาเป็นไปนานๆๆๆก็โอเคละแล้วเชียร์ไปเรื่อยมาเอา41พระองค์แล้วตอนนี้ครับครับยินดียินดีไม่ขึ้นหน้าจอน้อยจังเลยหรือว่าโปรแกรมมันบังคับเราไม่ได้เปิดแต่แรกครับคุณลุงเหรอเหมือนไม่ได้พอเรารันรายการปุ๊บเราต้องเปิดดัดไว้เลยเพื่อจะได้ดูย้อนหลังได้งั้นเหรอครับโอเคเอาละจะได้รู้ว่ามีหน้าเปิดมากันเห็นโอเคเข้าใจ อ๋อต้องเปิดสแตนด์บายแต่ที่แรกๆเลยครับจึงจะรู้ว่าหนึ่งเราทำเช้าจนต้องมาถึงนาทีโอ้เข้าใจโอเค thank you very much แค่นี้เองเราจะได้ทุกครั้งเวลาแพร่ภาพจะได้เปิดเอาไว้ก่อนครับผมแต่ไม่ให้มีเสียงครับผมโอเคเนี่ยก็ต้องเรียนรู้ด้วยกันครับท่านที่อยู่หน้าจอที่ครับเพราะว่ามันเป็นไฮเทคโนโลยีแต่ผมก็บื้อไปงั้นนะบื้อแสนบื้อเหมือนกันก็เรียนรู้ชีน้อยชีน้อยนะครับนะมีคนเป็นห่วงขอบคุณลุงและคุณหนุ่มน้อยค่ะขับรถดีนะคะคุณหนุ่มเป็นกำลังใจให้นะคะมีคนไก่แม่โอเครู้จักขับรถ5จังหวัดไหมครับเอาล่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแม้วันปีที่ไปทำฝนนะครับทำฝนให้ฝนมันตกขับรถผ่านตั้งแต่ช่องเม็กยังเป็นของเจียมจ้ะตั้งแต่ของเจียมแล้วผาตกผาแต้มอย่างนี้ดีกว่านะนะนะกินข้าวกลางวันที่นั่นเพราะเช้าเนี่ยมันออกจากเขื่อนสิรินธรคืนนั้นไปจอดรถนอนอยู่ที่เขื่อนสิรินธรคืนนั้นเลยนะมันเนี่ยเอางี้คำว่าคืนนั้นนะครับออกจากกรุงเทพก่อนที่จะเป็นคืนนั้นนะจะลำดับให้ฟังว่าครับเนี่ยครับคนเดียวเนี่ยนะไปมันไปเรื่อยแหละคนขับเดี๋ยวนะออกจากกรุงเทพวันนั้นก่อนที่จะเป็นคืนก่อนที่จะเป็นคืนที่นอนกับจุรินเขื่อนจุรินทร์ที่อำเภอพิบูลนะเป็นอำเภอสิรินธรนะครับเข้าใจนิดหนึ่งนะตรงนี้เอาละออกจากกรุงเทพวันนั้นบ่ายสามโมงยังไงกันนะตั้งใจจะไปนอนที่อำเภอเดชอุดมนอนที่บ้านน้องสาวอย่างมากก็ไม่เกินห้าทุ่มโอเคไหมครับออกบ่ายสามไม่เกินห้าทุ่มถึงแน่ในอุดมเอาละทีนี้พอเวลาไปจริงๆนะเวลามันเหลือนะนั้นก็ลัดเข้าสู่พิบูลเพราะว่าเป้าหมายก็คือสดๆจะไปเขื่อนปากมูลไปดูน้ำในเขื่อนที่ปากมูลปีนั้นนะครับเอาปี559นะมันต้องปี57เพราะว่าวันนั้นนะฮะประกาศทำฝนตั้งแต่วันที่28พฤศจิกาปี5ต้องเป็นปี58ครับนะใช่ประกาศทำฝนตั้งแต่วันที่27พฤศจิกาปี58ที่สัมภาวะนั่งกล่าวเอาละพฤศจิกาก็ทำไปเรื่อยพฤศจิกาธันวามกราคมพามีนาเมษาโอเคไหมเอาละวันนั้นก็มันจะเข้าไปจะถึงกุมภามันอยู่ในช่วงของมกราอยู่นะครับเนี่ยช่วงมกราเนี่ยเดินทางไปที่เขื่อนสิรินธรนะดูน้ำเขื่อนปากมูลเป้าหมายนะครับก็เลยเคยได้ไปนอนที่เขื่อนสิรินธรเอาตื่นเช้ามานอนในรถนะมันไม่มีที่นอนให้ไปด้วยเป็นราว
หลับมันคนอากาศในรถเลยหรอวะโอเคนะเราประเภทคิดง่ายนอนง่ายเอาตื่นเช้ามาประมาณสักเก้าโมงเช้าป่าแล้วก็เตรียมตัวเดินทางต่อไปกินอาหารกลางวันข้าวกลางวันที่แม่น้ำโขงนี่ของเจียมประมาณ11โมงนั่นนะครับเอาละจากนี้ไปฟังด้วยดีนะครับ11โมงตรงนั้นเสร็จจากกินข้าวแล้วเนาะก็บึงไปที่นั่นอีกผาแต้มนี่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 จากผาแต้มเรียบนะตอนนี้มันผ่านเขื่อนปากมวนไปแล้วล่ะโอเคนะกินข้าว11โมงที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็ไปเป็นผาแต้มจากผาแต้มนะฮะมาถึงเมืองบนเพชรถามว่าผ่านกี่จังหวัดน่ะยังไปแวะเขื่อนอยู่3เขื่อนด้วยนะจากผาแต้มมาเป็นเขื่อนเดี๋ยวนะจะเป็นจะไปเราก่อนนั่นนะดูมันจะเป็นเขื่อนที่กาฬสินธุ์น่ะเขื่อนอะไรลำปาวแล้วเขื่อนอุบลรัตน์และจุฬาภรณ์นี่ดูสิครับแล้วจึงมาถึงเมืองบนเพชรถามว่ากี่จังหวัดโอ้ยดูสิครับเนี่ยก็คือไปกันแบบสุดกูเลยก็มาจะที่ที่จะเป็นที่31นะว่าถึงที่หมายแล้วครับวันที่31มกรานะ31มกราแล้วก็มาถึงบึงบอระเพ็ดนะตื่นเช้ามาก็มาเจอกับอะไรหมายเลขหนึ่งของสถานที่นั้นก็แล้วกันคุยไปคุยมาผมมาทำฝนนู่นนี่นั่นนะพอเวลาพูดไปมาท่านเจ้าของพื้นที่ก็บอกอยากแจ้งมาทำฝนที่นี่ให้ด้วยบ้างมันร้อนเหลือเกินบึงบุรีเพชรไม่มีน้ำมันน้ำมันหมดแล้วเนี่ยงั้นก็ทำเสือก็แล้วกันเชิญมาก็รับเสือปุ๊บก็วันที่หนึ่งกุมภาก็ถึงบึงบุรีเพชรจันทร์มาลุงหงอก็อยู่ที่นั่นมาตลอด3เดือนฝนมันก็ตกตามโปรแกรมที่วางเอาไว้วันที่30เมษายน 2559ตกยาวเหยียดมาเลยงานเนี่ยถึง60กว่าน้ำเยอะแยะเลยเนี่ยเนี่ยเราสู่ฝันแค่นี้ก็พอผมถึงที่หมายแล้วครับผมขอเพียงเท่านี้นะขอเปลี่ยนอิริยาบถหน่อยนะพี่นะอะไหนก็ตามบ้านใครบ้านใครก็แล้วกันขอให้อะไรล่ะไม่รู้จะว่าไงอยู่ดีกินดีแล้วกันเดี๋ยวทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วกันเนาะโอเคมีแค่นี้ thank you very big ก็แล้วกันง่ายดีจบข่าวครับผมไป